ครับก็เราจะมาทดสอบกันนะครับกับ Cooling Motor Cover นะครับ DJI Mini SE นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากเดิมๆนะที่ยังไม่ได้ใส่นะครับสตาร์ทลำนะครับว่าดังเบาแค่ไหนนะครับครับหลังจากใส่ตัว Cooling นะครับก็เสียงเงียบมากเลยนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเสียงไม่มีเสียงเลยนะครับครับหลังจากบินไปประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับนี่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ34นะครับ34นะประมาณ 33-34 นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่คูลลิ่งนะครับครับตอนนี้ก็ใส่ตัวครอบคูลลิ่งไปนะครับก็บินไปประมาณ5นาทีนะเดี๋ยวเราจะมาวัดความร้อนกันนะวันนี้ก็เป็นเสียงที่หลังจากใส่คูลลิ่งไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างเงียบนะครับครับได้32นะครับนะครับความร้อนอยู่ที่ประมาณ32นะครับครับก็มาสรุปกันนะครับหลังจากใส่ตัว Cooling Cover Motor ไปแล้วนะครับก็ในด้านเสียงที่ได้นะครับก็รู้สึกว่าจะเบาลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ Mini SE นะครับก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนะครับก็สังเกตก็จะเบาลงไปนิดนึงนะแต่ถ้าเป็น Mini 1ก็อาจจะเห็นได้ชัดเจนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะก็คือพอปิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้สิ่งแปรปลอมนะไม่สามารถหล่นเข้าไปในด้านในของมอเตอร์เราได้นะครับแล้วในเรื่องความร้อนนะความร้อนหลังจากทดสอบแล้วก็ใส่คูลลิ่งแล้วก็จะเย็นกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับโดยรวมแล้วตอนนี้ก็คือเป็นข้อดีนะแต่ว่าต้องดูการใช้งานในระยะยาวกันอีกต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็สรุปย่อๆประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ